อ่ะในบทนี้เขาจะมาเรียนรู้วิธีการใช้คำสั่ง ms config เนาะเป็นยังว่าต้องใช้คำสั่ง ms config ก็คำสั่งของ ms config เพื่อเราจะไปจัดการโปรแกรมที่ start up เฮ็ดให้เครื่องของซ่าเนาะเวลาเราเปิดเครื่องมาเฮ็ดให้มันจะดาวน์โหลดซ่าจนกว่าจะมีทุกไฟล์ที่มันแล่นที่เราสั่งให้มันแล่นอยู่ในระบบของมันเนาะตอนนี้มันก็จะช่วยได้บางส่วนเนาะเพราะว่าบางครั้งเวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาปุ๊บมันจะเฮ็ดให้คอมพิวเตอร์เราหมุนติ้ว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 อยู่ก็เพราะว่ามันมีสาเหตุย้อนว่ามันจะแล่นโปรแกรมที่เราติดตั้งไปนั้นบางโปรแกรมมันจะสตาร์ทอัพพร้อมกับ Windows เปิดขึ้นมาคำสั่งตัวนี้ก่อนอื่นมันเราก็ต้องไปที่ start เนาะ start เขียนคำว่า run run ตึ๊บเอาพิมพ์คำว่า run ตัวนี้มาแล้วก็ใช้คำสั่งว่า ms config คืออย่างนี้แล้วms config กด enter ปึ๊บรอถ่ายยังไงเวลาเราใช้คำสั่ง ms config มันจะมีการ start up โดยปกติแล้วก็ diagnostic start up ซึ่งตัวนี้มันจะมีการโหลดอยู่ตลอดถ้ามันบางครั้งมันก็จะติ๊กมาอยู่ตัวนี้บางครั้งมันจะติ๊กมาอยู่ตัวนี้ส่วนโปรแกรมที่ start up อยู่นั่นคือมันจะแสดงอยู่วันนี้เงื่อนไขตัวนี้มันจะมี general มีการ bootบูทจากใส่ซ่องไหนมันก็จะโชว์อยู่นี่บูทจากนาทีใช้เวลา3นาทีในการบูทปึ๊บบูทแล้วเนาะมีเซฟโหมดบูทเนาะจะบูทให้เซฟโหมดเนาะแล้วก็มีการเซอร์วิสเนาะตัวนี้แหละตัวเซอร์วิสตัวนี้แหละที่เราสามารถแล่นมันแล้วก็หยุดมันได้บ่จะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่มันแล่นอยู่ในระบบของมันเวลาสตาร์ทอัพ Windows ขึ้นมาคือพวกนี้นี่เราก็สามารถปิดมันได้เนาะอยากจะปิดมันให้มันสตาร์ทอัพพร้อมเวลาเราเปิดก็ได้ตัวนี้ของเซอร์วิสตัวนี้เปิดใส่บริการแล้วปิดใส่บริการมันได้สบายนะแต่ว่าก็เบิ่งส่วนบางส่วนจำเป็นและบางส่วนบ่จำเป็นที่เราจะต้องปิดมันเนาะแต่ส่วนหลายข้าพเจ้าจะมาปิดเปิดอยู่ตัวสตาร์ทอัพที่มันจะต่างกันหน่อยนึงของ Windows 10 Task Bar มันจะต่างกันเนาะตัวนี้มันจะมีถ้าบอยากต้องการใส้ได้ใดแน่นึงเนาะตัวอย่างว่าบอยากต้องการใส้ตัว Snip ตัวนี้บอกก็ Disable ไปถ้า Disable ไปปุ๊บเวลาเปิดขึ้นมามันก็จะบอก Start up อยู่ตัวนี้สามารถปิดได้ปึ๊บมันจะอยู่บ่มันอยู่อยู่แต่ว่าเวลาเปิดขึ้นมามันจะบ่แล่นบ่เห็นอยู่ตัวนี้เวลารีสตาร์ทใหม่มันจะบ่ทำงานแล่นขึ้นมาใส่งานถ้าต้องการใส่มันก็เพียงแต่คลิกแค่นี้แล้วก็เขียนคลิกคำว่า enable นั้นปึ๊บโปรแกรมมันก็จะถึงลั่นไส้อยู่ตลอดคือเวลาเราลงโปรแกรมทุกเทื่อนะบางโปรแกรมมันจะถามเราว่าจะให้แล่นพร้อมด้วย Windows เปิดขึ้นมาพร้อมบ่แล้วก็สามารถคลิกเอาได้เนาะแล้วตอนนี้ user ก็จะแสดง user ในการทำงานของ CPU แต่ของไฟของ memory แต่ของ disk แต่ของ network นะตรงนี้อันนี้รายละเอียดของโปรแกรมที่แล่นไส้ที่มันแล่นอยู่ตอนปัจจุบันนี้นำไส้อยู่ปัจจุบันนี้มันจะมีพวกแดดมี Firefox 3,000 Google อีก Explorer ครบเราจะหยุดการเล่นของพวกนี้ก็ได้โดยการที่มาคลิกที่ว่า Service ตัวนี้ก็ได้พออย่างมันแล่นมันสั่ง Stop คลิกว่าใช่ Start Stopการใช้บริการของมันก่อนถ้าคอมมันซ่าเกินไป
อันนี้แม่นการใช้คำสั่ง start ms config เนาะแสดง CPU ต่างเนาะถ้าอันนี้มันจะเป็นพารากราฟเนาะที่แสดงในการทำงานของ CPU ของMemory ของดิสของอินเทอร์เน็ตของ Wi-Fi พร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์นี่ส่วนนี้คือการโปรเซสว่าทุกตัวมันใช้งานบอกว่าคอมซ่ามันไวมันจะขึ้นน้ำบิตของมันอย่างนี้นี่โปรแกรมเปิดใช้มันมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9อันเวลาที่เปิดขึ้นมาแล้วมันจะให้เอ็นนาโปตลอดนะดิสโปตัวนี้ไว้ก่อนนะถ้าเอ็นนาโปแล้วโล่มันก็ได้ดิสโปโอเปนไฟตัวใดมันมักอัปเดตมาปิดไว้ก่อนจะให้คอมไวขึ้นนะอันนี้เป็นคำสั่งของการใช้สตาร์ทอัพไฟล์ก็จบแล้ว